เมื่อเช้าเดินทางมาจากบานาฮิลนะคะตอนนี้ก็มาถึงเมืองฮอยอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็อาศัย GPS มาค่ะเพราะว่าคนขับรถ Grab เนี่ยไม่รู้จักโรงแรมที่เราได้จองไว้ค่ะแต่ว่าคนขับรถดันมาส่งผิดซอยนี่สิคะเพราะว่าซอยนี้มันเป็นซอยเล็กๆนะคะรถยนต์เข้าไปต่อไม่ได้นะคะเปิด GPS ดูก็โรงแรมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ละค่ะไม่เป็นไรเดินเองก็ได้เนาะอย่างน้อยก็ถือว่าได้ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะไปกันค่ะเจอแล้วโรงแรมที่เราจองไว้นะคะรอบนี้คนนำไม่พาลงนะคะโรงแรมนี้เลยค่ะ Long Life Riverside Hotel and Spa ค่ะเมืองฮอยอันนี้นะคะเคยเป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศเวียดนามค่ะดูจากสภาพโรงแรมสภาพห้องแล้วนะคะถ้าเทียบในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมหรูเลยทีเดียวนะคะแต่พอมาเทียบกับปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นโรงแรมเก่าละค่ะแต่ก็อยู่ได้อยู่แล้วค่ะสบายสบายHoi An, this is from Banahill. Yeah. This is from Banahill. This is from Hoi An. Hoi An. Oh my god, this one is more expensive. จัดแจงทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเดินเล่นใกล้ๆโรงแรมค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีจุดหมายหลักนะคะว่าเราจะไปไหนกันในฮอยอันแต่ว่าพอเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตรงนี้ล่ะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮอยอันเลยแสดงว่าโรงแรมที่เราจองมาอยู่ในจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮอยอันถือว่าผ่านนะคะไปค่ะเราไปดูบรรยากาศแถวๆนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญจุดหนึ่งของฮอยอันนะคะตรงนี้ก็คือสะพานญี่ปุ่นค่ะก็ตามชื่อเลยค่ะเป็นคนญี่ปุ่นมาสร้างให้เมื่อในอดีตนะคะส่วนประวัติลึกๆเป็นยังไงก็ไปหาอ่านกันนะคะตอนนี้ก็หาช่องว่างจะไปถ่ายรูปค่ะก็คนเข้าคิวกันยาวเลยล่ะค่ะหาเอาเองเนาะตอนไหนว่างก็เสียบเลยล่ะค่ะแผ่นที่หน้าต่างที่ในห้องเนี่ยนั่นน่ะหมดเอาไหมอ่ะเธอจะพากลับได้ไหมไม่เอาไหมต้องใส่กลับก็ถือไปละเอาไหมล่ะ How much for the hat100 ประมาณ120
big one how much 100กว่ากว่าแหละมันต้องบวกไปอีก100 same one ID small one SD อ๋อ this one ของเค้ามีหลายก็ราคาอื่นถามแล้วไม่เอาเดี๋ยวโดนตีหัวรีบไปค่ะแต่เมื่อกี้เสียงไล่หลังมานะคะลดให้เหลือ 70,000 ดองนะถ้าซื้ออะไรนะคะที่นี่ก็ต่อเยอะๆได้เลยค่ะได้ล้านสองได้ล้านสองเออ2,000ได้ล้านสองเท่ากับโรงแรมเลยเท่ากันเท่ากับโรงแรมเลยเอา2,000นะโอเคแค่ล้านสองสองหาตังค์อยู่ตั้งนานนั่นแหละมันต้องมีที่แบบนี้นะได้มากี่ล้านคะแค่ล้านสองล้านสองจ้ะ
ซื้อเครื่องดื่มนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาถ่ายวิวด้านบนนะคะตอนนี้ก็ถ่ายรูปกับหลังคาแล้วก็เพื่อนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็เป็นธรรมดาของสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็ต้องแย่งที่ถ่ายรูปกันสักหน่อยยังไงก็มาถึงที่นี่แล้วก็ขอขึ้นมาดูหน่อยละกันคนเราเนาะทุกที่ก็อุตส่าห์ดันด้นกันไปนะคะบันไดทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินแคบๆนะคะก็ต้องเดินอย่างระวังส่วนทางกันไม่ได้นะคะโอเคลาและร้านกาแฟที่นี่นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาร้านอาหารฮาลาลกันค่ะแถวนี้ก็หายากนะคะร้านอาหารฮาลาลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะนี่ค่ะเดินตาม GPS ไปค่ะบอกว่าเข้ามาซอยนี้เดินมาเรื่อยเดินเข้ามาในซอยนี้นะคะก็มาเจอกับงานสถาปัตยกรรมที่รูปทรงแปลกตานะคะก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องแวะเข้ามาสักนิดนะคะเห็นอะไรแปลกๆก็เข้ามาแวะดูกันสักหน่อยค่ะดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะของวัดนะคะมันจะเป็นวัดจีนโบราณนะคะดูจากป้ายนะคะก็เขียนว่า The Bamu Temple Gate นะคะมาเดินตามหาร้านอาหารฮาลาลกันต่อค่ะรู้สึกว่าอยากกินข้าวอ่ะไม่ได้กินข้าวมาหลายมื้อแล้วค่ะเพราะว่าหาร้านอาหารฮาลาลไม่ได้เลยตอนนี้ก็เห็นใน GPS มันแจ้งไว้ว่ามีนะคะจะพาหลงไหมเนี่ย GPS จ๋าเจอแล้วร้านบับเบิ้ลร้านอาหารอินเดียกว่าจะเจอไม่คิดอยากสบายใจวันนี้เออฮะแต่ว่าฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรนั่นโรงเรียนเหรอโรงเรียนนะก็คืออะไรไปถ่ายแป๊บนึงเก็บบรรยากาศอยากรูแน่นๆจังตัวนั้นก็ได้ป่ะจ้ะแมงโก้สวีทตามาริง eat with this with okay eat with the dipping this one tamarind and แล้วแต่กินจะอะไรก็โอเคเรื่องของมึงเอามึงจะกินกับอะไรเอาเลยเอาจะกินอะไรกับอะไรคิดผิดคิดถูกอันนี้ที่ว่าเราจะมากินได้อินเดียกว่าไม่มีร้านอาหารฮาลาลกินไม่เป็นมาเวียดนามแต่มากินร้านอาหารอินเดียจริงๆร้านอาหารฮาลาลก็น่าจะมีอยู่บ้างล่ะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นที่จะไปตามหาร้านทั่วไปนะเจอร้านอาหารอินเดียก็ลองก่อนละกัน
เคยกินที่มาเลเซียนะคะแต่ว่าจำเมนูไม่ได้แล้วที่มาเลเซียก็รสชาติอร่อยอยู่นะแต่อันนี้ที่สั่งมาเป็นคล้ายๆข้าวหมกไก่แล้วก็ไก่ย่างนะคะแล้วก็มีผักชุบแป้งทอดอาหารอินเดียส่วนมากจะมาเป็นจานใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะรสชาติก็กินได้ละค่ะกินก่อนนะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มาเดินย่อยสักหน่อยเดินมาเรื่อยๆค่ะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะมาทะลุมาที่ถนนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนถนนคนเดินล่ะค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้รถเข้ามาข้างในนี้นะคะมาเจอร้านนี้ค่ะร้านนี้ราคาถูกนะถ้าเทียบกับร้านที่ดูมาหลายๆร้านเป็นพวกเสื้อยืดของฝากเนาะใครจะซื้อของฝากก็มาในซอยนี้เดินมาเรื่อยๆก็น่าจะเจอค่ะเดี๋ยวไปที่โรงแรมดีกว่าไหมตกลงตัวเท่าไหร่50ป่ะ55ดูดิฮะได้มั้ย10ดอกนี่ก็เก็บอยู่เด้ดูแล้วสี่สิบอะไพ่ฮะไพ่ใช่นี่อะไรอ่ะเปล่าเหมือนจิ๊กซอว์ใช่เออน่ารักหรอกใช่ไหมนี่แกะได้แล้วก็ต่อแล้วประกอบนี่ลูกเต่ามีกระต่ายด้วยได้มาสองโมงสองโมงสี่สี่หมื่นสี่หมื่นคุณที่พาสี่หมื่นถนนฝั่งนี้นะคะไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่เลยคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะคะเดินมาถึงตรงนี้ก็นึกออกแล้วว่ามันเป็นสะพานญี่ปุ่นนี่เองนะคะข้ามฝั่งมาที่เราถ่ายรูปเมื่อตอนกลางวันนะคะเดินข้ามฝั่งมานะจากสะพานญี่ปุ่นก็จะเจอร้านในซอยตรงนี้นะคะคนไม่ค่อยมากนะราคาก็ถูกด้วยก็ลองต่อราคาดูก่อนแล้วกันนะคะลองเดินข้ามกลับไปฝั่งนู้นกันก่อนกำลังคิดว่าทำไมที่ถนนคนเดินในเมืองฮอยอันคนน้อยจังพอข้ามสะพานมาเท่านั้นแหละคนมาอยู่ฝั่งนี้กันหมดแสดงว่าเราไปอยู่ผิดที่ใช่ไหมเนี่ยค่ะคนเยอะมากแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันด้วยนะคะคนเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยไฟนะในน้ำนะคะก็จะมีเหมือนลอยอะไรด้วยคล้ายๆกระทงบ้านเรานะคะแล้วก็มีล่องเรือตอนกลางคืนประดับไปด้วยไฟเดินได้ทั้งคืนค่ะไลฟ์แบบนี้เลยนะมาตอนกลางวันที่มันมีได้ให
คมไฟสวยจังเลยสีขาวล้วนแบบนี้ก็สวยดีนะคะอยากได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่นึกถึงตอนที่คนกลับขี้เกียจจะมีของแบบว่าพรุงพรังแต่ว่าเมื่อกี้ไปแอบดูแล้วเขาก็มีวิธีการอยู่นะคะเพราะว่าโคมไฟนี้รู้สึกว่ามันจะหุบได้อะค่ะแล้วเราก็ต้องไปประกอบเองที่บ้านนะแต่ถ้าจะให้สวยเนาะต้องซื้อหลายๆอันนะคะถึงจะสวยแบบนี้ไว้ก่อนละกันเช้านี้ถึงเวลากลับประเทศไทยอันเป็นที่รักแล้วค่ะรถไปส่งที่สนามบินนะคะเราติดต่อไว้กับทางโรงแรมค่ะเขาหาให้นะเขาคิดในราคา 300,000 ดองค่ะโอเคราคานี้รับได้นะจากฮอยอันไปสนามบินดานังไปกันจ้าจะใส่ของอ๋อแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรซื้อเนาะข้างในก็ที่ขายหรือว่าข้างล่างมีข้างในยกมาอันแบงคอกไหมอ่ะต้องไปช่อง CN42 นั่นไหมแบงคอกอันนั้นเชียงใหม่ได้ไปเชียงไปตามยุ่ยมาเดี๋ยวมานั่งไปเบาๆ2.5 โลไม่ลงงั้นมันถึงไม่ยังเดินหนักกว่าเฮ้ยไม่ถึงรักไปต้องโดนเลยนะจ๊ะสบายๆบ๊ายบายซื้อได้อีกนี่มีน้ำด้วยนะยังช็อปกันได้อีกค่ะยังไม่จบนะคะที่นี่สนามบินก็ยังช็อปกันต่อที่ตามหาก็คือเม็ดบัวค่ะตามหามาหลายร้านแล้วไม่เจอสุดท้ายก็มาเจอที่สนามบินจริงๆด้วยนี่ไงเม็ดบัว440เม็ดบัว400ซื้อนั่นดีกว่าเยอะกว่าล่ะแค่ไหนไปดีสวยช่วยไปกินก่อนเยอะไปชิมเลยเดี๋ยวไปเปิดดูส่วนเรื่องราคานั้นก็แน่นอนแล้วล่ะค่ะว่าในสนามบินก็ต้องแพงกว่าข้างนอกใช่ไหมคะแต่ข้างนอกหาไม่เจอก็จัดข้างในนี่ละแล้วที่มาเห็นก็คือตัวนี้ค่ะที่ซื้อที่ฮอยอันเมื่อวานนี่$8 8324ประมาณ240บาทอ่ะ $8 240แต่เมื่อวานเราซื้อมาตัวหนึ่งตกประมาณที่ว่า50บาทแหละที่นี่240ดีใจค่ะได้ซื้อของถูกแค่นี้ก็ดีใจแล้ว